ายกรัฐมนตรีอิงลุยน้ำท่วมเชียงรายโผกอดชาวบ้านน้ำตาคลอยันไม่ทิ้งแน่นอนการเมืองวันที่13กันยายน2567 13:29 น.นายกรัฐมนตรีอิงลุยน้ำท่วมเชียงรายขอบคุณแชมป์โลกเจ็ตสกีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือประชาชนโผกอดชาวบ้านน้ำตาคลอยันไม่ทิ้งแน่นอนเมื่อเวลา 11:45 น.วันที่13กันยายน2567ที่ใจเชียงรายนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยรถยนต์โตโยต้าเวลไฟสีดำทะเบียน9กไก่คระฆัง3882กรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีได้เดินไปพบและขอบคุณนายกสิดิษฐ์ธีรประทีปแชมป์โลกเจ็ตสกีที่ขับเจ็ตสกีฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายพร้อมสอบถามว่าประชาชนที่ติดในพื้นที่มีเท่าไหร่และอาหารที่เข้าไปเพียงพอหรือไม่รวมถึงคนที่พร้อมจะออกจากพื้นที่จะสามารถนำออกมาได้แค่ไหนและเรือท้องแบนหรือพาหนะที่จะนำออกมาเข้าถึงได้หรือไม่รวมถึงมีจุดไหนที่ไม่ไหวด้านตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารได้รายงานว่าตอนนี้มีกำลังทหารและชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยซีลเข้าไปช่วยเหลือซึ่งยังมีประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่และอาหารเข้าไม่ถึงบางจุดต้องใช้เจ็ตสกีและผู้ชำนาญจริงๆจึงจะเข้าไปได้นอกจากนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารยังรายงานถึงผลกระทบว่ากระแสน้ำรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือและการอพยพคนการนำส่งอาหารสำหรับประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือนซึ่งในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีความกังวลโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมสูงหนักและช่วยเหลือลำบากโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเกาะทรายบ้านเมืองแดงตลาดไม้ลุงขนซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำเชี่ยวที่ยังยากลำบากทั้งนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารกล่าวอีกว่าสำหรับพื้นที่ที่การช่วยเหลือลำบากไม่ว่าจะเป็นการอพยพคนหรือการส่งเสบียงอาหารได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์และหน่วยรบพิเศษเข้าพื้นที่เพื่อชี้เป้าหมายให้กับเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ตรงจุดวันนี้จะมีการนำรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV ของกองทัพเรือเข้าช่วยเหลืออีกด้านคาดว่าจะสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่อย่างน้อย300คนนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทหารที่เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินไปยังสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายพบสภาพความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มโดยพบว่าแม่น้ำจะลดลงแล้วแต่ยังมีดินโคลนจำนวนมากถือเป็นจุดเศรษฐกิจชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากต่อมานายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทายพูดคุยและให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบซึ่งในช่วงจังหวะนี้นายกรัฐมนตรีมีอาการน้ำตาคลอเป็นระยะเพราะสงสารชาวบ้านโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปสวมกอดชาวบ้านเพื่อให้กำลังใจซึ่งชาวบ้านต่างพากันดีใจได้เจอนายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับร่ำไห้และสวมกอดโดยชาวบ้านบอกว่าแค่อ้อมกอดของนายกรัฐมนตรีก็พอแล้วด้านนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่านี่ก็เป็นกำลังใจเหมือนกันจะรีบกลับไปทำงานดูในเรื่องชดเชยว่าจะช่วยเหลืออะไรตรงไหนได้บ้างซึ่งชาวบ้านบอกกับนายกรัฐมนตรีอีกว่าอย่าทิ้งกันนายกรัฐมนตรีจึงกล่าวย้ำว่า
ไม่ทิ้งอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลจะค่อยๆช่วยดูแลขณะที่ชาวบ้านครวญว่าไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเหลือชีวิตกำลังใจที่ต้องสู้ต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจพร้อมพูดคุยว่าไม่ต้องห่วงขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยจัดทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เข้าไปและจากที่ได้รับรายงานว่าวันนี้ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงซึ่งจะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือทางเรือนำอาหารเข้าไปช่วยเหลือได้นายกรัฐมนตรียังได้ไปพูดคุยให้กำลังใจกับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปจับที่ท้องพร้อมสอบถามว่าจะคลอดเมื่อไหร่ขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกลูกหนีช็อกซ้ำโดนฟ้อง20ล้านเปลี่ยนสถานะเจ้าหนี้กลายเป็นลูกหนี้บันเทิงวันที่13กันยายน2567 15:26 น.จากกรณีมหากาพย์เจ้าหนี้ทวงเงินลูกหนี้เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้แจ้งความเจ้าหนี้โดยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีเป็นโจทก์ทำการยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำข้อหาช่อโกงและพระราชบัญญัติความผิดอันเรื่องจากการใช้เช็คหลังจากที่ได้ทำการทวงเงิน2ล้านบาทตามเรื่องราวที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ต่อมาวันที่13กันยายนปูมันธนาได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัววันนี้มาดำเนินคดีกับคนที่ไม่หยุดทำลายชื่อเสียงของปูเพิ่มจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียกค่าเสียหาย20ล้านเพราะมีผลกระทบต่องานสนุกปากกันมากก็รอรับผลของการกระทำที่ทำลายชื่อเสียงคนอื่นกันได้เลยค่ะการทวงหนี้ผ่านสื่อเป็นการใช้สิทธิผิดวิธีและกฎหมายหรือศาลไม่ได้รับรองให้ทำได้เก่งออกสื่อประจานคนอื่นกันมากก็ไปเก่งต่อหน้าศาลกันต่อแล้วกันนะคะในเมื่อไม่หยุดออกสื่อด่าปูก็มาดูกันว่าจะโดนกี่คดีค่ะถึงเวลาลุกขึ้นสู้ด้วยกฎหมายในแบบของปัญญาชนอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะล่าสุดลูกหมีรัศมีที่แต่เดิมมีสถานะเจ้าหนี้ได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลส่วนตัวบ้างด้วยข้อความว่ารับงานพรีเซนเตอร์ทอล์กสินค้าละครภาพยนตร์ต้องใช้เงิน20ล้านเพราะโดนฟ้องจากเจ้าหนี้จะเป็นลูกหนี้แล้วอนุทินเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมใช้งบกลางเยียวยาน้ำท่วมเชียงรายยันทุกฝ่ายทำงานเต็มที่การเมืองวันที่13กันยายน2567 10:33 น.อนุทินเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดงบกลางช่วยเยียวยาน้ำท่วมเชียงรายยันทุกฝ่ายทำงานเต็มที่ชี้อุปกรณ์เครื่องมือมีเพียงพอพร้อมส่งช่วยเพิ่มถ้ามีการร้องขอเมื่อเวลา 8:07 น.วันที่13กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการอ้างจังหวัดเชียงรายยังไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทั้งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักว่าได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินานแล้วทั้งนี้ตนขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบราชการว่าไม่พลาดเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วและถ้าไม่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติจะนำเงินทดรองจ่ายมาใช้ได้อย่างไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับในการประชุมเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาว่าถ้าเงินทดรองจ่ายดังกล่าวไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขยายวงเงินได้เลยผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มวลน้ำจากภาคเหนือตอนบนดูเหมือนว่าจะมุ่งหน้าไปยังภาคอีสานเช่นจังหวัดหนองคายและนครพนมนายอนุทินกล่าวว่าเราต้องเร่งระบายให้ลงแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าน้ำที่ท่วมในจังหวัดเชียงใหม่จะต้องไหลผ่านอำเภอแม่อายที่กำลังเกิดปัญหาดินถล่มซึ่งน้ำดังกล่าวจะไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและลงสู่แม่น้ำโขงเราจึงต้องพยายามเร่งระบายน้ำให้ลงแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าขณะนี้ประเทศจีนจะมีการปล่อยน้ำลงมาในแม่น้ำโขงจะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในไทยหรือไม่อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ตรงนั้นขณะเดียวกันเราต้องแก้ไขปัญหาในส่วนของเราเมื่อถามว่าจะดำเนินการรับมือน้ำที่จะท่วมภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณตะเข็บชายแดนอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตนมั่นใจว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดน้ำหลากต้องมีแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อยู่แล้วขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมเรื่องการส่งความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความปลอดภัยการอพยพประชาชนรวมถึงเรื่องการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารข้าวสารและศูนย์พักพิงซึ่งตนเห็นว่ากรณีของจังหวัดเชียงรายจะใช้เป็นโมเดลได้ดีเพราะที่นั่นประชาชนมีน้ำใจซึ่งกันและกันมีเจ้าของโรงแรมหลายแห่งในอำเภอแม่สายเปิดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้ามาพักพิงในโรงแรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไปจัดทำบัญชีและชดเชยให้กับโรงแรมเหล่านั้นอย่างไรก็ตามการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายในวันนี้ก็จะมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกำลังจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแต่พบว่าร้านค้าต่างๆได้รับความเสียหายอย่างมากจำนวนเงินเยียวยาที่รัฐบาลจะจ่ายให้จะเป็นเงินเท่าไหร่นายอนุทินกล่าวว่านายกรัฐมนตรีจะของบกลางลงไปเองขณะที่ของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีทั้งนางสาวธีรรัตน์ร่วมลงพื้นที่ขณะเดียวกันก็ยังมีนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายอยู่แล้วดังนั้นทุกฝ่ายก็จะเร่งหาวิธีช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วและยิ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงไปเห็นหน้างานด้วยตัวเองท่านก็ต้องตัดสินใจได้ทันทีอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้จะต้องส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรเป็นพิเศษให้กับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าองค์คาพยพทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยได้ถูกนำส่งไปแล้วขณะที่ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในทุกพื้นที่ก็มีการสแตนบายพร้อมเข้าช่วยเหลือหากมีการร้องขอเข้ามาและเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆถ้ามีการร้องขอเข้ามาก็พร้อมจะส่งช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยเช่นกันแต่เท่าที่ตนเห็นในขณะนี้คิดว่าทุกอย่างยังมีเพียงพอโดยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน2 ลำก็ถูกส่งไปแล้วได้ไปช่วยนำตัวประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาจากพื้นที่เมื่อถามกรณีมีเสียงจากประชาชนในพื้นที่บางส่วนระบุว่ายังขาดศูนย์บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินกล่าวว่าขอยืนยันว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานกันทุกคนเมื่อวานนี้วันที่13 กันยายนก็มีการประชุมกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นจึงขออย่าถามคำถามแบบนี้เพราะจะทำให้คนที่ทำงานเสียกำลังใจวันนี้ไม่ควรมาบอกว่าใครถูกหรือใครผิดเพราะทุกคนทำงานอย่างเต็มที่อย่างในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็รีบลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งที่วันนี้ก็ยังมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอยู่แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินกล่าวนายกรัฐมนตรีถกน้ำท่วมเชียงรายเชียงใหม่ย้ำไม่นิ่งนอนใจเผยแม่สายหนักสุดในรอบ80 ปี